วดเมื่อยตามตัวเนาะอาจารย์มันชอบปวดจังเลยเรื่องปวดมีปัญหาทุกวันเลยปวดเนื้อปวดตัวปวดกระดูกครับผมโอ้ยังไงต่ออีกปวดเนื้อปวดตัวปวดกระดูกปวดทุกวันค่ะรบกวนมากรบกวนชีวิตประจำวันมากเหลือเกินโอเคปวดให้ปวดเนาะค่ะเราสังเกตนะครับปวดให้ปวดลุกงอกปวดให้ปวดวันนี้ไม่มีจอหลังให้ดูเลยปวดครับสังเกตสังเกตดูสิปวดให้ปวดมันจริงบ่ถ้าจริงมันจะได้รู้ว่าพลังงานบริสุทธิ์มันสามารถทำให้หายปวดได้โอเคนั่นเองมันจะได้สรุปได้ฟังอาจารย์ตลอดเหรอฟังเฟซฟังเฟซฟังยูทูบฟังยูทูบโอเคสมาธิอันน่าหลับตาฟังอย่าทิ้งสมาธิเพราะว่าสิ่งนี้มันมาจากคำว่าสมาธิได้มาโดยสมาธิจิตนะครับเพราะฉะนั้นพยายามตามเสียงผมไม่ไดใบหน้าเนาะอ้าวคันยิ่งๆใบหน้าปวดหาอย่างเบาแล้วค่ะอาจารย์แรงเนาะสองมือเปล่าหนึ่งปามันช่างแปลกเหลือเกินอ้าวขอมันแปลกไปขอมันแปลกแปลกแต่มันจริงขอให้มันจริงเถอะเนาะใช่ไหมแปลกขอให้มันจริงเถอะแปลกไม่จริงสิมันแปลกปลอมแปลกจริงมันจริงแท้โอเคไหมฟังทันไหมผมพูดอย่างเงี้ยแปลกไม่จริงคือแปลกปลอมแปลกแต่ยิ่งเป็นแปลกแ
มันจริงแท้โอเคไหมครับเอาตัวเราเนี่ยเป็นเครื่องมือมือวัดเป็นตัวยืนยันไม่ต้องไปพิสูจน์จากแผ่นกระดาษโอเคไหมไม่ต้องไปพิสูจน์โดยการทดลองอย่างอื่นเอาตัวเราเนี่ยแหละมาเป็นตัวพิสูจน์กับพนักงานที่บริสุทธิ์นี้ใช้ได้ไหมครับผมพูดอย่างนี้พอได้นะนั่นแหละครับให้มันเข้มข้นเพราะมันเข้มข้นแล้วมันจะสื่อสารมันเองครับภายในร่างกายมันจะดีวันดีคืนมันเองแต่มันเป็นเรื่องของอัตโนมัตินะครับบอกไม่ทราบสิ่งที่มันจะยากเพราะว่าอยากหายจะไม่เข้าใจนะอยากหาอย่างดีอย่างเดียวแต่ไม่ยอมทำความเข้าใจด้วยกันมันก็เลยไปด้วยกันไม่ได้เหมือนกับใจไม่เปิดมันต้องเปิดใจคำว่าเปิดใจโอ้โหมันไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะเปิดใจใจมันคืออะไรจะมาเปิดที่เนี่ยใช่ไหมความรู้สึกนึกคิดนี่แหละโอเคนะความรู้สึกกับความนึกคิดเนี่ยฮะมันจะเป็นตัวที่ก่อให้เกิดคำว่าเปิดใจความรู้สึกเช่นยังไงความรู้สึกก็นึกคิดตามเนี่ยนะใจมันจะเปิดให้เองถ้าหากว่าคนไหนไม่เคยเดินความรู้สึกอย่างนี้มาก่อนใจมันก็ไม่เปิดถ้าโดนอย่างเงี้ยมันก็จะเปิดเห็นไหมพอเวลาใจเปิดปุ๊บพลังงานนี่มันจะเข้าเลยทันทีเพราะฉะนั้นปวดจะหายทันทีเงี้ยนะพอได้ไหมครับผมพูดเงี้ยได้ค่ะจะดีกว่าเก่าเยอะทีเนี้ยครับเพราะผมจับสองข้างบาลานซ์แล้วเนี่ยมาโทษครับโทษครับอุ้ยอุ้ยคืออะไรนี่แหละคือลักษณะใจเปิดความรู้สึกมันจะว้าวชัดไหมครับค่ะถ้ามันชัดแล้วส่วนหนึ่งมันจะสบายมากเลยร่างกายแค่นี้ผมไม่ต้องไปทำอะไรมากมันเหมือนกับมีตุ่มใบหนึ่งได้เปิดท่อเรียบร้อยแล้วแล้วมันต่อท่อลงมาเทน้ำใส่ท่อมันก็เต็มตุ่มเองนึกภาพนี้ออกไหมครับค่ะคุณกำลังได้รับอยู่เวลาเนี้ยได้รับไอ้เจ้าพลังงานบริสุทธิ์มันจะเข้ามาในท่อแล้วจะเข้ามาในตุ่มได้ไหมครับได้จึงรู้สึกเป็นที่ว่านี้ใช่ไหมฮะคนอื่นไม่ได้สัมผัสก็ไม่รู้จะไม่รู้สึกคนไหนที่พอจะมีสติปัญญามากพอเขาจะเข้าใจอันนี้มันเป็นลักษณะโดยตรงเลยสัมผัสชักเรียกว่าสัมผัสตรงเนาะเนี่ยถามว่าเบาสบายไปทั้งตัวไหมอะไรอย่างเงี้ยพยายามเลยปวดทั้งตัวนั่นแหละครับปวดเมื่อยทั้งตัวนั่นติดบาร์นมีตรงนั้นเนาะเอาล่ะสังเกตโทษครับช่วยหลังทีนึงปล่อยมือทับสบายอย่าเกรงยิ่งอ่อนยิ่งดีใจเปิดก็คืออ่อนนะครับใจเป็นลักษณะซอฟต์แวร์ ของคอมพิวเตอร์ร่างกายเป็นฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์นะแค่นี้เองมันก็จะส่งผลเองต่อไปเราช่วยตาทางการแพทย์ก็วินิจฉัยขาดแล้วว่าตาเสื่อมหมดเนาะดีแล้วอย่าไปผ่าตัดผ่าต่อเพราะว่าเมื่อเขาวินิจฉัยว่ามันไม่ได้แล้วก็อย่าไปฟื้นครับผ่าไปแล้วอาจารย์ผ่าต่อกระจกแล้วอ๋อหลังจากผ่าต่อกระจกเป็นเช่นนี้งั้นเหรอมันเป็นมาก่อนเป็นกล้ามเนื้อตามาก่อนแล้วก็มองไม่เห็นก็ไป
ผ่าต่อสองข้างมันก็เหมือนเดิมก็ยังครับผมโอ้โหผ่าต่อเราก็ไม่แน่ใจว่าเขาไปตัดอะไรทิ้งเนาะใช่ไหมครับเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาไปตัดอะไรทิ้งเห็นนะเพราะเดิมมันก็ไม่เห็นอยู่แล้วประมาณนั้นโทษครับเบาหัวดีไหมเรามาเอาฟิลลิ่งเราดีกว่าเจ็บโทษแค่นี้พออย่าให้ถึงขั้นเจ็บถามมาที่แน่ๆคือหัวไหล่ที่ว่าปวดที่ว่าเมื่อกี้นี่แหละตรงนี้แหละเราการเอาล่ะขยับเองนุชิเต็มร้อยเลยเป็นเหมือนนกกระยางไปเลยอิสรภาพเกิดแก่เรานึกถึงนกในอากาศอิสรภาพเกิดแก่เราเบามากค่ะอาจารย์ใช่ไหมล่ะโอ้มันเป็นมาตั้ง10-20ปีแล้วเนาะค่ะอยากหายปวดทั้งตัวอ่ะคำตอบสุดท้ายหายปวดกี่เปอร์เซ็นต์ครับเบาขึ้น50จานมันเอวลงมาที่ต่อโพกลงมาขาเนี่ยค่ะตอนนี้เดี๋ยวนี้ค่ะมันตึงหรือว่ามันปวดมันตึงตึงที่เอวโอเคค่ะดูมันจะหายตึงไหมก็ไม่สุดครับตอนนี้บ่ข้างบนอีกหน่อยค่ะข้างบนนะคะตอบกันเพราะมันเป็นความรู้สึกแถวนั้นแหละจันไม่น่าจะโทษครับถามว่าหมดเกลี้ยงนะใช้คำว่าเกลี้ยงให้เปอร์เซ็นต์คะแนนมา70แล้วจันค่ะจำโทรศัพท์เบอร์ได้ไหมเนี่ยเบอร์ของฉันล่ะคะ062 1472 143เอ้ย142ข้าราชการบำนาญครูกินนานๆนะขอบคุณค่ะอยู่มานานๆกินมานานๆเพราะว่าได้บำนานๆโอเคมั้ยค่ะโอเคเนาะค่ะเขาเรียกว่ารัฐบาลเลี้ยงใช่นะค่ะตอนนี้ทำหน้าที่สอนเด็กตั้งแต่วันเริ่มต้นเข้าไปสอนจนถึงวันจบการสอนให้อะไรไปบ้างกับเด็กเราต้องรู้แน่นอนให้ทุกอย่างนั่นคือเด็กในสายวิชาชีพเราใช่ไหมตัวแปรที่ไม่ใช่เด็กมีเยอะนะถ้าหากว่าได้ให้ความรู้กับเด็กได้เต็มร้อยก็ขอให้มีความภาคภูมิใจเรามีเท่าไหร่ให้เท่านั้นเขารับได้เท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันที่ผมให้เวลาเนี่ยมีเท่าไหร่ให้ร้อยเกินต่างหากผู้รับเท่าไหร่อยู่ที่ผู้รับเหมือนเราสอนเด็กเด็กรับเท่าไหร่อยู่ที่เด็กด้วยเราด้วยเห็นไหมครับพอนึกภาพนี้ออกไหมครับได้การเราจะใส่เวลาสอนเด็กกับผมเอาใจใส่เวลาผมช่วยให้หายเจ็บให้ปวดมันไม่ต่างกันหรอกครับมันต่างกันที่คนละหน้าที่โอเคไหมครับนะเอาสิ่งเหล่านี้มาทบทวนในชีวิตจริงแล้วเราจะได้ความภาคภูมิใจกลับมารักษาตัวเราอีกให้มีอายุยืนยาวอยู่นานต่อไปโอเคไหมครับค่ะใช่นะที่มันผ่านมาสิ่งไม่ดีอย่าไปให้ร้ายเขาเพราะมันเอาคืนไม่ได้สรุปมันซะทิ้งไปยังป่าหญ้าคาไหนก็ป่าปล่อยไปโอเคไหมครับขอให้ปลดปล่อยความคิดโดยนัยยะที่ว่านี้แล้วเราก็จะมีสุขกายสุขใจแม้ว่าองค์ประกอบในตาเราจะไม่สมบูรณ์เหมือนเดิมแต่เชื่อว่าเรามีลูกที่ดีจบไหมครับจบ
โอเคครับจบข่าวครับขอบคุณค่ะอาจารย์ครับมาพระเอก